วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวมาเมาอีกแล้วจ้าเพราะว่ามีคนตาดีค่ะแอบจับภาพคุณขวัญอุษามณีกับหวานใจตัวจริงซึ่งคิดว่าเป็นคนนี้แหละที่คุณแม่ไฟเขียวนะคะดีกรีไม่ธรรมดานะคะเป็นถึงเลขาของรัฐมนตรีชื่อดังเลยด้วยหลังจากที่นางเอกสาวขวัญอุษามณีค่ะได้มีการแย้มๆถึงสถานะหัวใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับหนุ่มนอกวงการเป็นหนุ่มนอกวงการนะผู้ชมทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะใกล้เคียงกับอาชีพของคุณพ่อของเธอนะคะแต่ไม่ใช่ตำรวจนะคะแถมรักครั้งนี้ค่ะคุณแม่แอลเองนะคะก็ยังไฟเขียวด้วยขณะที่คุณหนุ่มกรรชัยค่ะก็รู้จักแล้วก็ทราบดีถึงเรื่องราวนี้นะคะบอกว่าคนนี้เนี่ยโอ๊ยโอเคเลยเขาเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมจนหลายคนชักอยากจะรู้แล้วนะคะผู้ชมขาว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยที่ไปครองเอาหัวใจของสาวขวัญเนี่ยคือใครงานนี้ค่ะผู้ชมขาในเวลาต่อมานะคะหลายๆคนค่ะก็มีต่างแบบพากันขาดเดาไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะเป็นใครเป็นนู่นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้หนุ่มรู้ใจของสาวขวัญเนี่ยเป็นใครนะคะหรืออาจจะเป็นหนุ่มที่ใส่ชุดสีกากีที่เธอเองเนี่ยเคยมีการโพสต์รูปภาพลงใน Instagram ขวัญอุษานายหรือเปล่านะคะซึ่งเป็น IG ของเธอเองนะคะเมื่อครั้งที่มีการเดินทางไปรับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความเพราะว่ามันมีภาพที่เหมือนว่าจะปรากฏภาพหนุ่มใส่ชุดสีกากีค่ะผู้ชมอยู่ข้างๆเธอเนี่ยตลอดเวลาจ้าเขาก็เลยเดากันไปนะคะว่าต้องใช่คนนี้แน่ๆใช่คนนี้หรือเปล่าแล้วก็มีการไปเทียบภาพดูแล้วนะคะพบว่าซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะผู้ชมขาซึ่งเขาเองนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะผู้ชมขาโอ้โหมีการเอาไปเทียบเอาไปไล่เอาไปเคียงกันแล้วจ้าเพราะอยากรู้นะว่าหนุ่มคนนั้นคือใครเฮ้ยงานนี้ค่ะผู้ชมขาคนตาดีค่ะก็ดันไปจับภาพคุณขวัญอุษามณีกับหวานใจตัวจริงคนนี้แหละที่แม่บอกว่าแม่ไฟเขียวนะคะล่าสุดค่ะก็คือวันที่24ที่ผ่านมานะผู้ชมในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปนึงค่ะแล้วก็มีคนบังเอิญนะคะผู้ชมค่ะไปเจอคุณขวัญอุษามณีนี่แหละซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะก็สามารถที่จะมีการจับพงจับภาพของชายหนุ่มคนนี้นะคะที่คาดว่าจะเป็นหวานใจตัวจริงของนางเอกสาวได้แบบเต็มๆเลยค่ะผู้ชมซึ่งจะใช่คนเดียวกับที่แฟนๆคิดเอาไว้หรือเปล่ายังไงก็ต้องลองเอาไปเทียบกันเอาเองนะจ๊ะอ่ะลองไปดูคลิปนี้กันค่ะผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากดูคลิปไปแล้วมีการคล้ายคลึงกับคนที่เราคาดเดากันไว้หรือเปล่ายังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะมองว่ายังไงบ้างคะหากมองแล้วเนี่ยคิดว่าใช่คนเดียวกันกับที่เป็นข่าวอยู่หรือเปล่ามีการเอามาเทียบเอามาเคียงกันแล้วคล้ายไหมคะมั่วคล้ายนะคะเอาละค่ะงานนี้นะคะต้องรอเท่านั้นจ้ารอคุณขวัญออกมาตอบแล้วจ้าเพราะว่าข่าวมันเนี่ยมาเริ่มจะมีการกระจายไปไกลแล้วนะคะคุณขวัญขาและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม